ไทยลอนแจงแม่นไก่ไทยกาสีแต่มาอยู่เมืองลอนแจงมาเฮ็ดเวียกอยู่พี่สิพาพวกเราขึ้นภูลงห้วยอยู่นี่แหละหลายครอบครัวทหารบ่หรือว่าประชาชนแน่ทหารส่วนนึงส่วนหลายมีแต่ประชาชน Yeah mostly is the people the left side just here อันนี้ทางขึ้นพระราชวังบอนพักตากอากาศของชีวิตศรีสว่างวัฒนาเนาะเพิ่นยามติเพิ่นเวรยามแถวนี้จําอยู่นี่เลยประจําการอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวนี้พวกเฮามาฮอดแล้วเนาะมีอันนะทางห้องการประธานอาธรรมเมืองลงแจ้งเพิ่นเนาะพามาชมเนาะพวกเฮาได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระราชวังแห่งนี้เนาะทางอันนายพลวังเปล่าได้สร้างให้แกเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาติ่มเด้อเพิ่นอยู่แผนกอนัตแถลงข่าววัฒนธรรมพุทธิภาพวกเฮาเลาะมื้อนี้นะเลาะเบิ่งเฮือนซานสถานที่ตอนมาโอเคบัดนี้พวกเฮาก็จะไปชมอ้อมๆบริเวณพระราชวังอยู่ที่เมืองลงแจ้งนี่ไอ้น้องอันนี้เพิ่นเฮ็ดคลองน้ำระบายน้ำซื่อๆว่ะอันนี้เป็นคุมคลองโอ้เป็นคุมคลองแต่เก่าพุ่นติYeah, like yeah, yeah. Yeah. That's protect the house. เพิ่นว่าคุ้มครองได้นี่นะคุ้มครองค่ะเพิ่นเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นบ่เพิ่นเฮ็ดบ่แม่นสมัยบ่แม่นของสมัยตะกี้แต่ว่าเฮ็ดเพื่อป้องกันเนาะอันนี้เป็นอ่างน้ำเก่านี่เด้อ่างน้ำเก่าบ่อนไว้แท่งน้ำ The water tank over there. Ah yeah, it's now garden.ฮะตะกี้เป็นประตูใหญ่ได้นี่เนาะเพิ่นแปลงคืนอันนี้แปลงคืนหมดแล้วเฮาก็บ่ได้ขึ้นมาดุลแล้วนะเพิ่นประจําอยู่นี่แล้วแปลงคืนเพิ่นเอาดินจี้ขึ้นมาตันเติมตะกี้มันจะเป็นประตูใหญ่มันอาจจะพังหมดละเพิ่นเพหมดแล้วพระราชวังแห่งนี้นะเพิ่นสร้างขึ้นปี1964ซึ่งเป็นระยะเดียวกันกับการสร้างสนามบินลงแจ้งและก็ระยะเดียวกันกับการสร้างเรือนพักของนายพลวังเปล่านั่นเองโอ้ค่อยสะอ่อนอันนะกกแปลกงามอีหลีคือว่าอันนะเพิ่นเฮ็ดนี่งามอยู่ได้นี่ตอนมันยังใหม่หั่นนะคือว่าออกแบบงามอยู่เป็นเฮือนที่ว่าทรงแต่เก่าทรงสมัยอเมริกาพุ่นแหละเนาะอันนี้คืออ้อมแอมบริเวณเฮือนนี่ประมาณอยู่สิเว้าเลยเท่าใดคูณเท่าใดเบิ่งเด้อสิกะเบิ่ง5 1 5 2 10 3 15ประมาณ10ปลายเมตรประมาณ10ปลายคูณ10ปลายได้ใหญ่พอสมควรอยู่เนาะเป็นเฮือนทรงอเมริกาอันนี้บริเวณวิวทิวทัศน์นี่โอ้งามอีหลีแบบบริเวณวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจะเหลียวเห็นวิวเมืองลองแก้งกับสันภูหมอกเลยแปลว่าอยู่ในพระราชวังแห่งนี้นี่สามารถแนมเบิ่งวิวทิวทัศน์ของเมืองลองแก้งได้แบบสวยสดงดงามเลยสมพอเพิ่นจึงมาเลือกเอาจุดนี้ยาวเท่าไหร่15กิโลเมตรโอ้ long about 15 km this mountain
อีสไฮเท่าไหร่ก็2,500เมตรปุ่นนะว้าว2,500เมตร2,500 about 15 kilometers long and high 2,500มีแต่มาพัวพันซื่อๆแหละมีแต่มาพัวพันว่ามาพัวพันว่าสิมาลงพื้นน่ะเฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแต่ว่ายังบ่ยังมีนิดไปวิวเมืองลงแจ้งจะเห็นได้ดีเลยเนาะอยู่เบื้องนี้นะอยู่เบื้องนั้นสิบ่งามคืออยู่เบื้องนี้เนาะเพราะว่าเบื้องนี้จะเห็นวิวของเมืองลงแจ้งบ่เดินยนต์หั่นตัวอันนี้บ่แม่นบ่บ่แม่นเนาะคนละอันคนละโซนว่ะอยู่เบื้องเดียวกันเออนี่แหละเดินยนต์เก่าแม่นตัวอ๋ออยู่นี่จะเหลียวเห็นเลยเหลียวเห็นเดินโยนถ้าไปตัวนั้นเองคาดเห็นหมดพระราชสวังแห่งนี้เนาะทางอันนายพลวังเปล่าได้สร้างให้แกเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาซึ่งเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาก็เป็นเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของลาวเนาะที่ได้สละบัลลังก์ในปี1975เนาะภายหลังยึดอำนาจภายหลังเปลี่ยนแปลงระบบเนาะเปลี่ยนจากประเทศราชอาณาจักรลาวมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองพระองค์ก็บ่ประสงค์ที่จะออกไปอยู่ต่างประเทศเนาะพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่นครหลวงพะบางหลังจากนั้น1ปีต่อมาเนาะพระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีและพระโอรสเนาะก็ถูกทางการลาวนำไปสัมมนาอยู่ที่เมืองเวียงไสเนาะก็บ่ดนพอปานใดเนาะเพียงแต่2ปีเท่านั้นพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนม์ลงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาถึงปัจจุบันนี้เนาะอันนี้ก็คือนายพลวังเปล่าเป็นคนก่อสร้างเฮ็ดให้เจ้าชีวิตศรีสว่างพัฒนาได้มาพักผ่อนตากอากาศแล้วก็มาลินบุญกินเจียงปีใหม่ของชนเผ่าม่งอยู่ที่เมืองลองแจ้งนี่เนาะบายวันนี้พวกเขาไปต่อโอเคเอาแล้วเนาะวันนี้พวกเขาก็จะไปเที่ยวกันทอที่วัดเก่าแก่ของเมืองลองแจ้งเนาะซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในซุ้มปีเดียวกันกับสนามบินลองแจ้งนั่นเองเนาะเดี๋ยวพวกเขาตามกันไปเที่ยวกันทอที่วัดเลยเนาะ